ทนายเดชาเผยแม่แตงโมลั่นเหมือนโดนหลอกห้ามอัจฉริยะสสเต้ช่วยทางคดีวันที่18มิถุนายนทนายเดชากิติวิทยานันท์อดีตทนายความของนางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมได้เปิดเผยถึงกรณีที่นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์และนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ได้ประกาศถอนตัวไม่ไปเกี่ยวข้องหรือช่วยเหลือเรื่องการทำคดีการเสียชีวิตของแตงโมร่วมกับคุณแม่แตงโมว่าล่าสุดวันนี้เพิ่งได้พูดคุยกับคุณแม่แตงโมซึ่งคุณแม่มองว่า2คนนี้ทั้งสสเต้และนายอัจฉริยะไม่ใช่ทนายประกอบกับคุณแม่บอกว่านายอัจฉริยะไม่มีหลักฐานด้วยโดยคุณแม่ขอดูหลักฐานหลายรอบแล้วเขาก็ไม่มีหลักฐานให้ดูซึ่งคุณแม่ก็คิดว่าเหมือนโดนนายอัจฉริยะหลอกดังนั้นคุณแม่ไม่ต้องการให้สองคนนั้นเขามาช่วยเหลืออะไรเพราะเขาไม่ได้เป็นทนายและไม่มีหลักฐานโดยคุณแม่ให้โอกาสตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่มีหลักฐานให้ดูส่วนประเด็นอื่นๆคงเป็นเรื่องที่นายอัจฉริยะไปฟ้องคดีโดยที่คุณแม่แตงโมไม่ได้อนุญาตซึ่งคุณแม่ก็รู้สึกผิดหวังรวมถึงคุณแม่ก็กลัวว่านายปอจะคิดมากเพราะอยู่ดีๆก็ไปฟ้องเขาไม่ได้บอกเขาซึ่งเรื่องนี้ทางคุณแม่บอกมาแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ